ไม่นอนนะครับก็มารออาทิตย์นี่แหละแม่มีอะไรอะคุยพรุ่งนี้ไหมครับนี่ดึกแล้วง่วงด้วยอะไม่เอาอะแม่บอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยตั้งนานก็ไม่ยอมไปหากลับก็ดึกเช้าก็ไปแล้วจนแม่ต้องมาดักคอยจะคุยกับเรานี่แหละโอ้แม่ครับผมโอเคอะแม่มีเรื่องอะไรจะคุยมาเลยครับสามีเกี้ยวอะส่งของมาให้ปิ่นถี่มากเลยนะมันยังไงคือถึงเขาจะมีเมียแล้วก็เถอะนะเราก็เฉยเฉยวันๆก็ออกไปทำงานกับเกี้ยวผัวไปกับเมียเมียไปกับผัวอย่างเงี้ยมันพิลึกนะลูกไม่นะแม่คือเราสี่คนนะทำกิฟที่เดียวกันวันเดียวกันแล้วปิ่นก็รู้จักเกี้ยวกับสามีเกี้ยวที่โรงพยาบาลก็สนิทกันรู้จักกันปกติครับไม่รู้ล่ะยังไงแม่ก็ต้องเห็นด้วยตาของตัวเองแม่ให้ปิ่นโทรไปชวนสองคนแล้วมากินข้าวที่บ้านเราวันศุกร์นี้นะแม่นี่แล้วปิ่นก็ตลกนะแทนที่จะโทรไปบอกเกี้ยวนะกลับโทรไปบอกผัวเขาว่าแม่ชวนมากินข้าวประหลาดไหมล่ะอยู่บ้านด้วยเราวันศุกร์แม่ไปนอนละง่วงหน้าทิศเขาเจอแล้วแหละแม่ได้นั่งดักรออยู่ข้างล่างเลยอ่ะสินว่าแย่แล้วล่ะค่ะแม่น่าจะมองไม่ค่อยดีแล้วอะค่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งเราก็รู้นี่ว่าอะไรเป็นอะไรจะปิ่นว่ามันน่าจะมีปัญหานะคะถ้าเกิดแม่เขารู้เรื่องเอางี้ก็ชวนมานั่นแหละแม่จะสบายใจที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณกฤษมนเขาไม่น่าจะอยากมานะคะคือปิ่นก็ไม่กล้าโทรไปถามเขานะคะปิ่นก็เลยโทรไปหาคุณเพียงพันแสงนะคะเอางี้เดี๋ยวผมโทรชวนเองก็ได้บอกเขาว่าเลี้ยงฉลองที่ได้งานกินกันนิดหน่อยก่อนเปิดกล้องชวนทีมงานมาด้วยไงจะได้ทำความรู้จักซะก่อนบรรยากาศจะได้ไม่ตึงเครียดเกินไปด้วยโอเคก็ดีเหมือนกันค่ะจะได้ไม่ต้องคุยกันอยู่สามสี่คน เออที่ปิ่นบอกว่าขวาคุณเพียงพันแสงให้ชวนกฤษมนมาแล้วกฤษมนเขาว่าไงเขาจะมาไหมฉันก็ไม่ไปเด็ดขาดใครอยากไปก็ไปเชิญตามสบายเลยฉันไม่มีทางไปเลยก็ไม่รู้คนมาชวนโอ๊ยฉันไม่อยากไปอุ๊ยโอ๊ยโหไปกินข้าวทีเดียวจะได้จบๆไปไม่จบยายแมงกระพุนไม่มีทางจบเด็ดขาดแน่นอนยายก็ต้องสร้างเรื่องสร้างราวเรียกร้องอะไรต่อไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากจะสร้างเรื่องหรอกแกแต่ว่าแม่ผัวเขาไม่เก็ทไงเขาคิดว่าฉันน่ะไปอะไรกับลูกสะใภ้เขานั่นแหละก็เขาไม่รู้ไงว่าแกน่ะรสนิยมดีแค่ไหนแกก็ไม่ต้องมาเฉยเฉยไปกินข้าวซะเรื่องไม่ได้จบไปนะไม่ไปโอ้เกี้ยวฉันไม่อยากไปโอ้ยแหมฉันก็ไปด้วยแกไม่ได้ไปคนเดียวนะไม่ไปไม่ต้องชวนไม่ไปยังไงก็ไม่ไปจบนะโอ้
รอนะ please ถ้าแกอยากจะได้อะไรนะฉันจะหาให้ทุกอย่างเลยขอแค่2อย่าง1คือไปกินข้าวกับ2ใส่รองเท้าผ้าใบที่ซื้อให้ไปเขาจะได้รู้ว่าฉันก็ซื้อให้เมียฉันเหมือนกันเที่ยวโอ้แกผู้ใหญ่กำลังเข้าใจผิดฉันก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหากับไอ้เรื่องชู้สาวหรอกเสียประวัติฉันเปล่าๆนะแกแล้วแกก็รู้จักพ่อแม่สิบทิศอยู่แล้วไงก็ไปบ้านเขาเหมือนกับเป็นการเป็นเยี่ยมผู้ใหญ่นะนี่คือนะแกนะได้โปรดนะแม่องุ่นอาหารเยอะแยะเลยคนมาเป็นร้อยเลยเหรอนั่นสิพ่อแม่นี่ก็เวอร์เตรียมงานได้สุดยอดมากครับไหนต้องชิมเอ้ยอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งรอแขกก่อนสิไปเตรียมเครื่องคาราโอเกะให้เรียบร้อยแล้วกันเดี๋ยวน้องๆกินข้าวเสร็จแล้วได้ไปร้องเพลงกันเรียบร้อยครับแม่นี่เตรียมไว้แล้วตั้งไว้อย่างสวยงามครับอย่าลืมแผ่นคาราโอเกะในห้องพ่อนะวันนี้พ่อจะต้องร้องเพลงหลับตาสะอีฮะพ่อหยุดหยุดอย่างนี้นะจะมันหลับหลบอย่าทำให้หลับเดี๋ยวผมจัดให้พ่อแป๊บนึงครับพ่อพ่อพ่อไปเฮ้ยขัวฉันดีกว่าต้องขาดร้องเพลงอะไรเนี่ยพ่อเอาน้ำผลไม้ไหมคะพอดีปิ่นเพิ่งทำไว้อะค่ะโอ้ดีเลยลูกดีเลยงั้นเดี๋ยวปิดแมวให้นะคะดีลูกต้นไม้เยอะจังเลยอ่ะชอบชอบบ้านร่มรื่นมากแต่งเก๋ตั้งหากว่าไหมแกเกี้ยวสดชื่นเนี่ยสิแกนะเกี้ยวสู้สู้เกี้ยวสู้ตายเดี๋ยวเขาเห็นหรอกก็ทำไมแกทำหน้าอย่างนั้นล่ะก็ไม่ได้มาบ้านนี้นานแล้วอะไม่รู้พ่อกับแม่เขาจะว่าไงบ้างโถแกก็จะคิดอะไรมากล่ะแกไม่ได้ไปฟันลูกชายก็แล้วทิ้งซะหน่อยแล้วเรื่องมันก็ตั้งหลายปีแล้วก็ไม่คิดอะไรกันหรอกนะครั้งนี้ครั้งเดียวแกให้มันจุกๆไปนะเดี๋ยวฉันเอาของฝากก่อนเรียบร้อยไปนะจ๊ะคนดีนะไปไอ้เจ้าเกี้ยวไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วเนี่ยมาให้พ่อกอดหน่อยวะโอ้ยน้ำตาไหลเป็นเท่าตาเลยเว้ยพ่อเอ้ยวันนี้ดูแต่งตัวสิเปรี้ยวเหมือนเดิมเลยแกเนี่ยร้ายจริงเหมือนเดิมสิเนี่ยใครเนี่ยเดี๋ยวก่อนดิรู้จักใครใครอ่ะอ๋อสวัสดีครับพ่อครับเพียงพันแสงเป็นใครหลอกว่ะเฮ้ยรู้ใจพ่อจริงๆเลยเว้ยน้ำผลไม้ใช่โอ้โหสุดยอดดูปีพ่อเฮ้ยเห็นไหมสีเฮ้ยสุดยอดเว้ยชอบปลาไปมาจ้าไปเมาไปเมา
คุณกฤษมนคุณเพียงพันแสงสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วเหรอมาแล้วแม่สวัสดีค่ะไหนดูสิโอ้นี่ไม่เปลี่ยนเลยนะโอ้ยเหมือนเดิมเลยนี่แล้วแต่งชุดอะไรอ่ะไม่ต้องใส่ชุดคลุมท้องเหรอกลัวไม่สวยแล้วสิค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับเพียงพันแสงครับเราเคยเจอกันที่ห้างละครั้งนึงเคยเจอกันแล้วครับเออที่แล้วพี่ทิศแล้วครับคนอื่นน่ะไม่มีใครมาหรอเดี๋ยวมีน้องมาอีกครับเดี๋ยวกำลังจะตามมากันอยู่ครับเออนี่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปคอยข้างในไหมแม่เตรียมของไว้เยอะแยะเลยไปไปเข้าข้างในกันจ้ะไปโอ้เกี้ยวที่รักจ๋าเออนี่เดี๋ยวผูกเชือกรองเท้านิดนึงนะนี่หลุดแล้วเนี่ยไม่ต้องหรอกพี่ยังไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเหยียบเชือกรองเท้าตัวเองแล้วหกล้มนะไม่ดีหรอกให้เรียบร้อยให้แน่นแน่นแน่นหนาแน่นหนาขอบคุณมากนะไม่เป็นไรรองเท้าเหมือนกับของปิ่นเลยอ๋อใช่ครับแม่พอดีตอนที่ผมสั่งมาเนี่ยมันเป็นโปรครับซื้อคู่หนึ่งแถมคู่หนึ่งยี่ห้อนี้ดีมากเลยนะครับคุณแม่แล้วก็จริงๆแล้วก็มีรองเท้าสำหรับผู้ใหญ่ด้วยใส่สบายมากเลยไว้เดี๋ยวถ้ามีโปรอีกเดี๋ยวผมสั่งมาให้ลองนะครับแม่อ๋อไม่ต้องหรอกจ้าแม่อยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้ไปไหนไปเข้าบ้านกันดีกว่าไปไปลูกไปมาเชิญค่ะเชิญเชิญเชิญไปครับครับลูกแม่ครับแค่นี้เองแค่นี้เรียบร้อยแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไข่พะโล้ที่อร่อยที่สุดเป็นพะโล้ที่อร่อยที่สุดในโลกน่ากินจังเลยปกติเนี่ยเกี๊ยวไม่กินหรอกนะไข่พะโล้อ่ะแต่นี่ดูน่ากินมากเลยเกี๊ยวตักให้พ่อก่อนเลยนะมาพ่อไหนขอชิมหน่อยสิคะว่าอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่าได้กินกับข้าวอร่อยๆฝีมือแม่ตลอดโอ้โหพูดงี้แม่ภูมิใจแย่เลยนี่ไม่เป็นไรอยากกินอะไรบอกแม่เดี๋ยวแม่ทำไปให้แม่รู้นะว่าเกี้ยวอ่ะไม่ชอบทำกับข้าวใช่ไหมรู้จริงรู้ได้ไงเนี่ยกราบเลยค่ะแม่เยอะๆกินเยอะๆสบายแล้วใส่ถุงกลับด้วยนะแม่ได้เดี๋ยวเตรียมให้ครับอันนี้น้องๆทีมงานละครเรื่องรักระหว่างเราครับPick up!
สนุกไม่เป็นไรหรอกไฟเก่ายังร้อนรอวัน
ใหญ่แบบนี้ไม่บอกมันได้ยังไงมันก็คงแบบมีชิปิดบางปีเรื่องที่เด็กคุณกชมนนะคะเรื่องผมกับเขามันนานมากแล้วนะอย่าลืมฉันเพราะฉันไม่ลืมเธอนี่นะมันคือชื่อร้านอาหารไม่เห็นมีอะไรเลยใหญ่แห่งเพทีวีประกาศเซ็นสัญญากับผู้จัดหน้าใหม่สิทธิ์ภาคีวงศ์พิธีกรรายการดังของช่องกับโปรเจกต์ซีรีส์รักสุดแนวที่เปรี้ยวมาตั้งแต่ผู้กำกับเปรี้ยวกชมนที่งานนี้กำกับเองทั้งที่ยังท้องกันอยู่เลยจ้าตอนนี้นะคะเราไปฟังความรู้สึกของผู้จัดหน้าใหม่กันเลยค่ะคุณสิทธิ์รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ขึ้นเป็นผู้จัดมือใหม่แบบนี้ค่ะก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่เอกแล้วก็ทางช่องนะครับที่ให้เกียรติกับบริษัทเรานะครับแล้วคุณเที่ยวล่ะคะหนักใจไหมคะที่ต้องกำกับด้วยแล้วก็ยังต้องอุ้มท้องแบบนี้ค่ะก็ต้องถือว่าโชคดีมากนะคะที่แข็งแรงแล้วก็ไม่ได้แพ้อะไรเลยอะค่ะส่วนคุณหมอกับสามีเขาก็ไฟเขียวด้วยกันทั้งคู่ส่วนผู้จัดนี่ก็เขาทราบดีค่ะว่าต้องลาไปคลอดในบางช่วงซึ่งก็ตื้อเหลือเกินตื้อซะจนยังไงก็ต้องทำละค่ะครับจริงๆเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เตรียมการไปหมดแล้วครับไม่ต้องห่วงที่ตื้อมากๆนี่เพราะว่าจริงๆผมก็อยากได้แล้วก็ทางพี่เอกทางช่องก็กำชับมาครับว่าภูมิกับเรื่องนี้ต้องเป็นคุณกชมนคุณเกี้ยวเท่านั้นครับยังไงช่วยฝากผลงานด้วยนะคะครับก็ฝากติดตามละครนะครับเรื่องแรกของบริษัทสิทธิ์นะครับเรื่องรักระหว่างเรานะครับขอบคุณครับยังไงขอถ่ายรูปด้วยกันหน่อยนะคะเชิญครับเชิญครับขอดูด้วยครับขอขอบคุณครับขอชิมกันหน่อยนะดีมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะครับผมดีนะครับดีนะครับอันนี้ดีนะครับขอบคุณนะครับโล่งอกไปทีต่อไปนี้นะแต่ที่จะได้ไม่ต้องเครียดเรื่องงานมีงานทำแล้วดีแล้วล่ะให้มันมุ่งกับงานไปเมียก็ท้องโตทุกวันเห็นไหมปีนเรื่องกำลังใจสำคัญนะลูกหนูต้องให้กำลังใจเจ้าทิดมาเยอะๆนะค่ะพ่อแล้วจากนี้ไปอ่ะทิดเขาคงไม่ค่อยมีเวลาลูกถ้าปิ่นมีอะไรอ่ะมาหาพ่อกับแม่ได้นะไม่ต้องเกรงใจขอบคุณแม่นะคะพ่อไม่ต้องห่วงนะคะปิ่นแข็งแรงค่ะคนกำลังท้องกำลังไส้มันต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีที่สุดลูกจะได้แข็งแรงส่วนเรื่องนอกบ้านเป็นเรื่องของผู้ชายครับให้เขาจัดการเองเนาะจากทุกคนนะครับวันนั้นปาร์ตี้ที่บ้านกันเพลินไปหน่อยนะเรายังไม่ได้คุยกันเป็นทางการเท่าไหร่แต่สนุกดีใหญ่ก็ดีใจได้ร่วมงานกันนะครับเรื่องนี้เรามาสู้ให้เต็มที่เนาะได้เลยได้เลยครับได้เลยอ่ะพี่ทิศจะมาเป็นโปรดิวเซอร์ของเรื่องนี้ส่วนนนเนี่ยเขาจะมาเป็นผู้ช่วยพี่ทิศให้ทั้งสองคนเนี่ยเขาไม่ได้มาจากสายละครแบบพวกเราเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องคอยปรับจูนๆกันไปเนาะฝากตัวด้วยครับโอเคส่วนทั้ง4คนเนี่ยขึ้นตรงกับเรากับอาเธอร์เท่านั้นแล้วในช่วงที่เราละคร อ่ะคนที่จะรันกองคืออาเธอร์นี่ไงเพราะฉะนั้นเธอ
เธอต้องรู้ทุกอย่างที่พี่รู้แล้วก็ศึกษาทุกอย่างที่พี่ทำทำได้ไหมทำได้ค่ะสบายมากเนอะพวกเราอินดี้อินดี้อ่ะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากจ้ะก็เอาบทกลับไปอ่านแล้วก็อาทิตย์หน้ากลับมาขายงานพี่ขอเจ๋งดีที่สุดแบบที่เราเคยทำกันมาโอเคโอเคขอบคุณครับมีอะไรใครมีอะไรจะถามไหมผมมีคำถามครับครับผมแค่สงสัยว่ามันไม่เร็วไปหน่อยครับที่จะให้อาร์เธอร์แบบคุมแทนพี่เกี้ยวไม่เลวไปหรอกเธอเก่งจะตายพี่เกี้ยวบอกได้ก็ต้องได้สิเนอะนนครับพี่โอเคนะที่เธอสงสัยเพราะว่ามันก็สงสัยกันได้มันก็เหมือนกับที่พี่สงสัยแหละว่าเธอจะเป็นผู้จัดการกองได้หรือเปล่าแต่ของแบบนี้มันก็ต้องพิสูจน์กันไหมล่ะใครทำได้ก็อยู่ทำไม่ได้ก็ออกไปไม่ว่าจะเป็นอาเธอร์หรือว่าเธอโอเคเจอในที่หน้าใช่ไหมคุณภูมิกับค่ะโอเคกลับบ้านไปอ่านบทกันนะครับทุกคนเจอกันขอบคุณครับสวัสดี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 ครับยังไงหัวร้อนดีเราอ่ะเออไอ้น้าจีนมันเป็นใครวะลูกน้องพิธิตเขาแรกๆก็ดีนะหลังๆแม่งโคตรกวนตีนอ่ะนี่เราก็อย่าไปสนดิเราก็ทำงานของเราไปเออจริงแต่แกก็ต้องทำใจนะเธอผู้จัดใหม่ผู้จัดการกองใหม่โอ๊ยแม่งงงชัวร์แล้วก็แต่ยังไงมีพวกแกไหวทำได้แน่นอนโอเคงั้นเดี๋ยวพวกพี่ไปก่อนละกันถ้ามีอะไรอัปเดตก็บอกนะโอเคบายไปแล้วสวัสดีโทรมาสวัสดีครับพี่ครับอาเธอร์เดี๋ยวนี่โกรธเขาเหรอที่เราถามไปอ่ะเราแค่งงจริงๆโอเคเราแค่ไม่เข้าใจไม่ใช่เพราะว่าเราคิดว่ายูทำไม่ได้นะหรืออะไรอีกอย่างเราก็แค่เป็นห่วงอ่ะโอเคเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้เดี๋ยว I'm sorry โอเคเราขอโทษจริงๆยูอยากกินอะไรนะอย่าโกรธนะฮะเดี๋ยวกลับมานะโอเครอแป๊บหนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งฮัลโหลพี่ปิ่นนนเป็นไงมั่งวันนี้ประชุมเรื่องอะไรกันก็ได้เจอทีมงานหลักๆกับพี่ส่วนผมก็ต้องทำงานเป็นผู้จัดการกองให้ได้ดูงบดูคิวแทบจะดูทุกอย่างอ่ะพี่จริงๆไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่าพี่เกียวบอกว่าถ้าไม่รอดก็ให้ออกอ่ะพี่จริงๆผมรู้สึกหน่อยมากเลยอ่ะที่นี่มีแต่คนของพี่เกียวหมดเลยอ่ะคนที่เราเจอที่พาร์ตี้กันหมดอ่ะมีแต่คนเขาหมดเลยเนาะไม่เป็นไรนนก็มีอะไรก็คอยบอกพี่แล้วกันแล้วก็คอยทำตามที่พี่บอกพี่เชื่อว่านนทำได้ไฟติ้งนะโอเคโอเคขอสีปากเพิ่มมาอีกนะรับรองสีปากนางเอกนะขอแบบเรฟเฟอเรนซ์เลยนะ 100% โอเคเออนี่แล้วไปไหนต่อไม่รู้ดิกลับบ้านกลับไงอ่ะสามีมารับหรือเปล่ามารับทำไมกลับเองได้แล้วว่าเธอสองคนดูแบบสนิทกันดีดูสนิทกันดีนี่เอาจริงเข้าไปได้เลยไหม
เอาอะไรจะถามอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ดูเธอคุณเพียงมันแสงก็ดูสนิทเหมือนเพื่อนกันดีเอ้าแล้วเธอกับคุณปิ่นไม่สนิทกันหรือไงเออจริงๆก็ไม่นะคือมันไม่ใช่ความรู้สึกแบบนั้นน่ะเอาจริงนะบางอย่างเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนยังไงด้วยซ้ำคือเข้าใจป่ะตอนที่รู้จักกันครั้งแรกอ่ะเราก็ไปจีบเขาไงคนเราพอจีบกันมันก็ต้องเก๊กๆบ้างใช่ไหมล่ะจะเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่เรื่องหรอกคือก็เลยกลายว่าถึงตอนนี้มันก็มีหลายๆอย่างให้เราไม่กล้าทำกับใครหรอกเช่นเอาก็เมาอ้วกเลอเสียงดังเงี้ยแล้วก็เนี่ยจะบ้าหรือไงนี่ทำไม่ได้เหรอจำไม่ได้เหรอจำตอกใส่หน้าเราอีกแล้วนะเขาเป็นลืมเหรอสมัยมหาลัยโดนไปกี่ไม่จริงเลยจริงเลยจริงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอาเข้าไปเอาเข้าไปทุเรศนี่สุดเลยอีเหม็นใส่เน่าไหมเนี่ยแล้วตรวจใครหอมตรวจใครหอมแล้วตบพัดที่ไหนหอมตบหืมพระเอกมากตบหอมตับทิ้งได้เลยนะว้าวว้าวเล่นนี่ได้ดมก่อนสิใส่น้ำมากแต่ว่าพี่น้ำไม่เอาน่าเกลียดอ่ะฮัลโหลว่าไงจ๊ะกลับมาเร็วจังเลยค่ะดีใจด้วยนะคะที่เปิดกล้องแล้วนั่นน่ะสินะทันทีเหนื่อยไหมก็นิดหน่อยแต่จริงทีมงานกชมนเนี่ยเขาเก่งทุกคนเลยนะกล้องช่วยได้มากเลยนะคะแล้วทีทให้นนท์เขาทำหน้าที่อะไรอะคะกะว่าให้ทำเป็นผู้จัดการกองแต่ไม่รู้ว่าเจ้านนท์นี่จะเอาอยู่ไหมอะจริงทีทำเรื่องแรกปิ่นว่าเราน่าจะหาคนมาช่วยอีกคนหนึ่งดีไหมคะเพราะว่าทิศเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยก็ต้องดูหลายอย่างถ้าเกิดว่านนมีคนช่วยอ่ะเขาก็น่าจะเรียนรู้งานได้เร็วขึ้นเรื่องต่อไปก็จะได้คล่องขึ้นก็ดีนะแต่จะหาใครมาช่วยดีอ่ะปิ่นมีรุ่นน้องคนนึงเขาทำโฆษณาอยู่น่าจะเหมาะค่ะใครอ่ะเดี๋ยวคุยให้ก่อนไม่รู้เขาว่างมาทำหรือเปล่าเก่งจริงเปล่าให้มาช่วยให้ยุ่งขึ้นนะนี่อะไรเนี่ยอาหารอยากกินหรอตะกี้เอาพี่ปิ่นนะช่วงนี้น้องว่างไหมพี่อยากให้น้องเข้ามาช่วยที่กองพิธีหน่อยเมียจ๋าผัวกลับมาแล้วจ้าผัวหลับแล้วหรอถึงกลับมาหาเมียได้เนี่ยแหมพูดเป็นสมการเชิงซ้อนเลยนะคืนนี้บ๊อบก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเขาแต่พรุ่งนี้เนี่ยสิทำไมพรุ่งนี้ทำไมบ๊อบเขาอยากไปดูผลอุลตราซาวด้วยอ่ะเฮ้ยไม่ได้ไปดูไม่ได้คือก็บ๊อบเขายังไม่รู้อ่ะนางก็เลยอยากไปดูฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะบอกบ๊อบยังไงอ่ะแกถ้าบ๊อบรู้นี่โอ้โหฟ้องยับแบบรัฐบาลเลยนะแล้วจะบอกคนอื่นว่าบ๊อบเป็นใครฮะตอนนี้สิบทิศเริ่มสงสัยแล้วด้วยนะมาถามฉันยี่กี้เนี่ยฉันไม่อยากให้สิบทิศรู้อ่ะว่าแกเป็นอ่ะจริงๆฉันก็ไม่ได้สนแล้วนะว่าใครจะมองฉันเป็นยังไงแต่ฉันแคร์นะถ้าแกจะรู้สึกไม่ดีฉันก็ไม่ได้สนนะว่าใครจะรู้ขอสิบทิศแค่คนเดียวเขาเคยพูดใส่หน้าฉันว่าคนอย่างฉันเนี่ยไม่มีทางอยู่กับใครได้ไม่มีใครทนฉันได้ฉันก็เลยแค่อยากให้เขารู้ว่าแกเป็นผัวฉันไม่ใช่เมียบ๊อบนะนะนะไปบอกบ๊อบว่าไม่ต้องไปหรอก
ไม่งั้นนะมันมีเรื่องวุ่นวายอีกเยอะเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปบอกเขาอ่ะละเดี๋ยวฉันจะคุยกับบ๊อบให้นะโอเคแล้วก็บอกให้มันหนักแน่นด้วยนะว่าไม่ให้ไปจ้าแม่โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ครบรอบ20สัปดาห์หรือว่า5เดือนเป๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำอัลตราซาวด์กันค่ะคือปกติเนี่ยที่นี่ไม่มีบริการอัลตราซาวด์หรือว่าฝากครรภ์นะคะแต่ว่าในกรณีของคุณทั้งสองบ้านเนี่ยเป็นกรณีพิเศษค่ะเราจะดูแลให้จนจบเคสนะคะพอหลังเสร็จอัลตราซาวด์แล้วเนี่ยค่ะหมออยากจะให้มาคุยกันเรื่องวางแผนการคลอดค่ะเพราะว่าเห็นทั้งสองบ้านบอกว่าอยากให้คลอดวันเดียวกันครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำอัลตราซาวด์พร้อมๆกันเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะว่าแต่คุณพ่อจะไปดูลูกของตัวเองหรือว่าจะไปดูภรรยาดีคะใครก็ไปดูลูกคนนั้นไหมคะดีไหมที่หนูคิดเยอะเลยที่รักถ่ายวีดีโอมาให้ดูได้ไหมได้ไปค่ะคุณหมอค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญคุณกฤษมนกับคุณปิ่นปักไปเตรียมตัวทางด้านนอกได้เลยนะคะเชิญค่ะค่ะไปค่ะวีดีโอจ้ะต้องฝากด้วยนะครับก็ต้องฝากเกี่ยวด้วยนะครับครับนี่จะเป็นการอันตราซาวด์แบบ4มิตินะคะเราจะสามารถเห็นรายละเอียดได้เยอะเลยทั้งขนาดแล้วก็พัฒนาการของอวัยวะทุกอย่างน้องจะหลับหรือตื่นเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้นะคะเดี๋ยวเชิญคุณพ่อดูในจอทางด้านนี้ค่ะของเด็กนะครับใช่ค่ะเฮ้ยนี่คุณกฤษมนคุณมีหัวใจเพิ่มอีกดวงแล้วนะคะหัวใจน้องเนี่ยแข็งแรงมากเลยค่ะน้องเขายิ้มจริงๆใช่ไหมครับผมไม่ได้คิดเองใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะคะเนี่ยดูจากตรงนี้ดูดีเชียวเห็นตรงนี้ไหมคะหัวใจชัดๆโดยรวมเนี่ยน้องแข็งแรงมากเลยนะคะนะครับขอบคุณมากนะที่ดูแลลูกให้เราอะยิ้มเหนื่อยเลยตอนนี้เนาะลูกสาวเลยนะ
ไม่ต้องกลัวนะคะคุณปิ่นเดี๋ยวหมอขอดูหน่อยนะคะว่าน้องแข็งแรงขนาดไหนคุณเพียงคะถ้าเกิดว่าน้องไม่เป็นไรเลยครับคุณปิ่นคุณปิ่นทำดีที่สุดแล้วเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันครับไฟติ้งค่ะพร้อมนะคะพร้อมค่ะค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจบพ่อใช่นะพ่อมาแล้วยิ้มใหญ่เชียวเชิญค่ะเพียงเป็นไงเพียงอะไรเกิดอะไรขึ้นเป็นไรลูกเราแข็งแรงลูกเราแข็งแรงดีเกี้ยวดูสิโหน่ารักมากเลยอ่ะฉันขอบใจแกมากเลยนะฉันขอบใจแกจริงๆแกได้มอบของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันแกฉันเต็มใจที่สุดเต็มใจที่สุดเลยเพียงฉันสัญญานะว่าฉันจะทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดอย่าหน้ามันแก่เลยอ่ะฉันน่ารักกว่าจ้ะนี่ลูบมือกับแขนเล็กๆของเขาก็หน้าขาวแบบเต็มๆรูปหนึ่งที่เขาหันมายิ้มให้กับเราลูกสาวเราแข็งแรงดีนะลูกสาวใส่ต้องไว้หนวดแล้วมั้งผมเนี่ยน่าเหมือนผมครับแข็งแรงดีไม่ต้องห่วงนะน้องทุ่มไม้แล้วอ
ูกของคุณแข็งแรงดีนะคะกชมนขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันยินดีกับทั้งสองบ้านด้วยนะคะผลอัลตราซาวด์ออกมาดูดีเลยค่ะตกลงทางบ้านคุณสิบทิศเนี่ยได้ลูกสาวนะคะส่วนคุณเพียงพันแสงคุณได้ลูกชายสมใจอยากแล้วค่ะทีนี้ตอนนี้หมออยากให้ทั้งสองบ้านเนี่ยมาคุยกันว่าตกลงแล้วเราจะผ่าคลอดวันไหนดีคะก็ถ้าเกิดทางบ้านคุณสิบทิศเขาไม่ติดอะไรนะครับผมก็จะได้ไปหาเรื่องหายามให้พอดีว่าเจ้าพ่อของผมเนี่ยเขามีคนจัดการเรื่องนี้ให้อยู่ก็ดีนะดีไหมงั้นฝากคุณเพียงพันแสงด้วยนะคะยินดีครับที่จริงก็อยากให้ดูเรื่องของงานเป็นหลักด้วยนะว่ามันจะโอเคไหมอ่ะเพราะว่างานที่ทำอยู่กับสิทธิ์ทิศมันก็กำลังเร่งๆอยู่ใช่ไหมหมอครับค่ะผู้หญิงที่ตั้งท้องเนี่ยทำงานได้ถึงกี่เดือนแล้วครับคืออันนี้ขึ้นอยู่แล้วแต่ลักษณะงานนะคะแล้วก็สภาพร่างกายของคุณแม่ด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงไตรมาสสุดท้ายก็อยากให้สแตนบายเตรียมคลอดเอาไว้ตลอดนะคะเพราะว่าบางเคสเนี่ยก็คลอดได้ตั้งแต่ช่วง7เดือนเลยนะคะแล้วนี่ทั้ง2บ้านได้คุยกันหรือยังคะว่าถ้าเกิดเคสกรณีฉุกเฉินคลอดก่อนกำหนดเนี่ยอีกคนนึงจะผ่าคลอดพร้อมกันเลยไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอคุยกับคุณสิบทิศก่อนได้ไหมครับค่ะเอาละครับเชิญครับเชิญครับได้ครับเชิญครับที่จะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้เลยคือเจ้าพ่อผมเองเนี่ยท่านก็จะลงมาดูหน้าหลานตั้งแต่นาทีแรกที่คลอดเลยผมเองก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีคือเจ้าพ่อคนนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมฮะไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำกิฟต์เนี่ยคือท่านเองอยากได้หลานชายครับผมก็เลยต้องทำกิฟต์เพื่อเป็นการระบุเพศครับตอนนี้ที่บ้านผมก็ยังไม่ใครรู้เหมือนกันงั้นแปลว่าเราต้องคลอดเด็กพร้อมกันสลับเด็กให้เสร็จในห้องคลอดก่อนจะออกมาให้ทุกคนเห็นกันนะเกรงว่าจะใช่ครับเพราะว่ามันคงลำบากกันนะครับพอเกี้ยวทำงานจนนาทีสุดท้ายก่อนคลอดแน่ๆแล้วปิ่นก็ไม่แข็งแรงนะครับไม่รู้ว่าจะมีเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดหรือเปล่าไม่รู้ไปคุยกันถึงไหนนะคะก็ถ้าไม่มีอะไรแล้ว
ขอตัวกลับก่อนนะคะมีธุระค่ะเชิญค่ะรองเท้าสูงนะคะถ้าอย่างนั้นผมเสนอว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับเกี้ยวที่กองแล้วเกิดผมปรับนายจะคลอดขึ้นมาเนี่ยคุณดูแลเกี้ยวได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณปิ่นเนี่ยผมจะได้รีบไปหาคุณปิ่นแล้วผมจะได้ดูแลเขาทีนี้คุณก็จะได้ดูแลลูกคุณแล้วผมก็จะได้ดูแลลูกผมเหมือนกันดีไหมครับดีเหมือนกันนะครับผมว่าจะได้ดูแลลูกของเราด้วยแล้วก็ดีนะครับเอาไปคุณว่าก็ดีเหมือนกันครับแต่งานก็ต้องฝากปิดไว้นะครับโอ้ยไม่เลยครับผมมีปัญหาก็ต้องฝากดูแลเกี้ยวด้วยครับได้ครับเดี๋ยวครับครับโอ้ยโอ้เดี๋ยวกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับไอ้เพียงไอ้บ๊อบนี่บ๊อบครับเพื่อนผมเองครับเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึงครับHow did you get here? I told you it's not okay to come over here. Who is this guy? He's Gil's friend. No, he's Gil's boyfriend. No, actually, he's Gil's ex-boyfriend. Yeah, and he and his wife, they come to see the doctor the same day. But Gil. You hack him. No. It's okay.You want to show me now a picture from your new boyfriend? No. Now, are you okay to talk? Me and his wife.They come to see the same doctor. We also have the same doctor. And also we... What's your name? Sithith, ไปคุยกันถึงไหนเนี่ยเราอยากกลับบ้านแล้วเฮ้ยอยู่ไกลมากไม่ต้องมาเอางี้เดี๋ยวเดินไปหา We are friends, you know, so we're all friends. And... Yeah. เดี๋ยวหมอต้องขอตัวไปตรวจคนไข้เคสอื่นต่อนะคะไว้ถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตกันเนาะค่ะขอบคุณหมอมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
ทิตย์สิทธิ์เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอะไรอะไรทำแบบนี้ทำไมแท้ฉันลื่นล้มไปนะทำงานไม่ได้นี่กรี๊ดเลยนะเป็นไรโอเคโอเคขอโทษห่วงแต่งานห่วงตัวใหม่ปะก็แล้วเกิดอะไรขึ้นทิตย์คะมีอะไรกันหรือเปล่าคะเอาไว้คุยกันต่อที่กองแล้วกันนะไปไอ้เกียวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมันมากกันไปแล้วนะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมมาผมอธิบายได้อธิบายอะไรอ่ะแป๊บเดียวจริงๆปิ่นเกี่ยวเกี่ยวอะไรสิทธิ์ปุ๊ At lunch Husband and wife. I told you. Yeah, we are all friends, right? Friends. We are all friends. Ni Bob, แฟนเก่าแต่ว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนกันหมดครับใช่แล้ว Hey Bob, don't worry about anything. I'm fine. Now I think I feel very angry.No, I am very hungry. Should we find something to eat? Sure. Yes. Let's grab yes. Yes. Please. Okay. We are hungry now. Yeah. หิวมากเลย สิทธิ์แล้วเจอกันนะ หิวมากเลย ไป ปิ่นปิ่นเดี๋ยวก่อนปิ่นปิ่นเดี๋ยวช้าระวังหน่อยปิ่นปิ่นนี่ปิ่นเดี๋ยวก่อนฟังก่อนได้ไหมล่ะอ้าวปิ่นจะฟังละคุณจะพูดอะไรพูดมาเลยปิ่นอยากฟังอะไรบ้างอะทุกอย่างเลยทิศทำไมเมื่อกี้ต้องกอดกันด้วยแล้วทำไมอะไรอะไรก็ต้องคุณกดชะมนจะเป็นห่วงอะไรเขานักหนาทิดรู้ไหมว่าวันที่บ้านน่ะปิ่นรู้สึกยังไงปิ่นรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนเนื้องอกเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่ทุกคนมองข้ามไปข้ามมาแล้วคุณก็ไปเต้นกับเขาไปหัวล้อมีความสุขกับเขาคุณทำอะไรคุณก็ฮิตถึงปิ่นบ้างไหมก็ปิ่นบอกเองว่าผมดูแลลูกของเราในท้องเขาไม่ใช่เหรอใช่ทิดจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมแล้ววันนี้คืออะไรสามีเขาก็มาเมียคุณก็มาแล้วคุณก็วิ่งตามเขาอยู่นั่นแหละคุณทำอะไรคุณไม่แกงใจปิ่นหรือว่าคุณเพียงบ้างเลยอ่ะทิศคือเรื่องนั้นปิ่นมันก็ไม่เชิงนะมันไม่เชิงอะไรอีกทิศคือที่ห่วงกชมนเนี่ยก็เพราะห่วงลูกของเราแต่ประเด็นคือคุณเพียงมันแสงเขาคือเขาอะไรคุณเลิกโทษอะไรมั่วซั่วได้แล้วปิ่นถามจริงพี่ได้คิดอะไรกับคุณกฤษณ์ชมนอยู่ใช่ไหมปิ่นไม่ใช่นะไม่ใช่จริงๆโอเคถ้าจะห่วงกฤษณ์ชมนเนี่ยนะคือห่วงลูกเราในท้องเขาเท่านั้นแต่เรื่องคือคุณเพียงมันแสงเขาโอเคคุณเพียงมันแสงเขาเป็นพวกชายรักชายนะ